สวัสดีค่ะพบกับครูอีกครั้งนะคะครูผาน,นิตีระเศษศักด์สำหรับตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของการเรียนการสอนเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นของเราแล้วนะคะใน3ตอนที่ผ่านมานักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดท้ายบทไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายของการทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ เป็นสถานการณ์ปัญหานะคะให้นักเรียนได้ฝึกในการวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็การนําเสนอการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เพื่อนําเสนอวิธีการแก้ปัญหานะคะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะของวันนี้ก็คือข้อที่15บริษัทด้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งมีเงื่อนไขการเลื่อนตําแหน่งพนักงานเป็นพนักงานอาวุโสดังนี้ค่ะเงื่อนไขนะคะก็จะมีเงื่อนไขแรกพนักงานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีข้อที่2นะคะ พนักงานต้องจบปริญญาโทขึ้นไปข้อที่3พนักงานต้องทำงานกับบริษัทนี้นะคะมาอย่างน้อย3ปีหรือมีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย5ปีสังเกตนะคะว่าเงื่อนไขจะมีทั้งสิ้น3เงื่อนไขนะคะและเงื่อนไขสุดท้ายเป็นเงื่อนไขที่มีความพิเศษก็คือจะมีตัวเชื่อมภายในเงื่อนไขก็คือหรือนะคะ การที่มี3เงื่อนไขนะคะมีเครื่องหมายขีดด้านหน้าอย่างนี้แปลว่าในหนึ่งคนจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นพนักงานอาวุโสนะคะก็ต้องมีทั้ง3เงื่อนไขครบมาดูคุณสมบัติของพนักงาน3คนนะคะมีผู้เข้ารอบมา3คนนะคะคนแรกชื่อฟ้าใสอายุ31ปีวุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ ประวัติการทำงานนะคะฟ้าใสาทำงานกับบริษัทนี้มา2ปีค่ะและเคยทำงานด้านคอมพิวเตอร์นะคะมา5ปีก่อนที่จะมาบริษัทนี้คนที่2นะคะคุณสมบัติของเขารุ่งนภาอายุ29ปีวิการศึกษาจบปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ประวัติการทำงานทำงานกับบริษัทนี้มาทั้งสิ้น6ปี คนสุดท้ายนะคะธนาอายุ42ปีค่ะวุฒิการศึกษาปริญญาเอกนะคะสาขาชีววิทยาประวัติการทำงานทำงานกับบริษัทนี้มา2ปีและเคยทำสวนผักปาาลอดสารพิษมา10ปีค่ะใน3คนนี้นะคะเรามาดูกันว่าใครจะมีสิทธิ์เลื่องตำแหน่งสำหรับการพิจารณาตรงนี้นะคะนักเรียนก็ต้องพิจารณาให้ตรงตามเงื่อนไขมากที่สุดนะคะ ครูก็จะนําเสนอวิธีการพิจารณานะคะโดยใช้ตารางตารางของครูนะคะก็จะมีด้านซ้ายก็จะเป็นชื่อคนก็จะมีฟ้าใสรุ่งนภาธนาส่วนด้านบนจะเป็นคุณสมบัติที่พิจารณาก็จะมีอายุนะคะวุฒิการศึกษาและประวัติการทํางานเราพิจารณาทีละคุณสมบัติดีกว่าค่ะเราจะได้จําได้คุณสมบัติทีแรกนะคะ พนักงานต้องอายุไม่ต่ำกว่า30ปีมาดูเลยค่ะฟ้าใสอายุ31ปีแสดงว่าฟ้าใสมีคุณสมบัตินะคะรุ่งนภาอายุ29ปีรุ่งนภาไม่ผ่านคุณสมบัติข้อนี้นะคะธนาผ่านค่ะวุฒิการศึกษาปร,ริญญาโทขึ้นไปนะคะฟ้าใสผ่านนะคะปร,ะริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์รุ่งนภาผ่านค่ะ ธนาผ่านเช่นเดียวกันนะคะประวัติการทำงานประวัติการทำงานบอกว่าจะต้องทำงานกับบริษัทนี้มาอย่างน้อย3ปีหรือมีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย5ปีฟ้าใสนะคะทำงานกับบริษัทนี้มา2ปีแสดงว่าเงื่อนไขตรงนี้ยังไม่ผ่านแต่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์มา5ปีที่ซึ่งเงื่อนไขข้อที่ส หรือด้านหลังเงื่อนไขคือมีประสบการณ์ทํางานด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย5ปีคําว่าอย่างน้อย5ปีแปลว่า5ปีได้ไหมคะนักเรียน5ปีได้แสดงว่าฟ้าใสเดี๋ยวทำงานมา5ปีพอดีเลยค่ะผ่านค่ะคุณสมบัติข้อนี้รุ่งนภะาทํางานกับบริษัทนี้มา6ปีนะคะผ่านค่ะเพราะว่าต้องทํากับบริษัทนี้มาอย่างน้อย3ปี ส่วนธนานะคะทำงานกับบริษัทนี้มา2ปีเงื่อนไขแรกไม่ผ่านนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย5ปีด้านคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าธนาเนี่ยทำงานมา10ปีแต่เป็นการทำผักปลอดซารพีทที่ซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขนะคะสำหรับข้อที่3าธนาไม่ตรงตามเงื่อนไขทั้งในแง่ของประวัติการทำงานกับบริษัทนี้และประวัติการทำงานด้านคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมด้วยหรือ นะคะก็แสดงว่าเป็นเทสนะคะเมื่อดูจากตารางนะคะเราจะพบว่ามีอยู่หนึ่งคนนะคะที่มีคุณสมบัติตรงทุกข้อเลยก็คือฟ้าใสเราก็จะสรุปนะคะว่าพนักงานที่มีสิทธิ์ได้เรื่องตำแหน่งเป็นพนักงานอาวุโสค,ครั้งนี้ก็คือฟ้าใสค่ะ เห็นไหมคะแก้ปัญหาเสร็จแล้ว1ข้อใช้ความรู้เรื่องตักกษศาสตร์ทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและหรือการเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือเพราะว่าเจอในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะข้อ16 บริษัทแห่งหนึ่งต้องการมอบเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานในบริษัทโดยขึ้นกับเงื่อนไขต่อไปนี้เงื่อนไขที่1นะคะถ้ายอดขายใน1ปีได้เกิน3ล้านจะได้เงินรางวัล1.5เท่าของเงินเดือนเงื่อนไขข้อที่2นะคะถ้าทำยอดขายใน1ปีได้เกิน5ล้านบาทและไม่ลากิจจะได้เงินรางวัล2เท่าของเงินเดือน ข้อที่3นะคะถ้าทํายอดขายใน1ปีได้เกิน10ล้านบาทไม่ลาพักผ่อนและไม่ลากิจจะได้เงินรางวัล4เท่าของเงินเดือนหมายเหตุนะคะพนักงาน1คนสามารถรับได้เพียงรางวัลเดียวที่เป็นรางวัลที่ดีที่สุดจงหาว่าพนักงานแต่ละคนต่อไปนี้จะได้เงินรางวัลคนละเท่าใดก็จะมีข้อมูลของพนักงานทั้งสิ้น4คนก็คือสุริยาเมฆากมน ทิวานะคะดูแต่ละคนนะคะสุริยาเงินเดือน30,000บาทยอดขาย6ล้านบาทลาพักผ่อน3วันและลากิจอีก2วันนี่คือข้อมูลของสุริยาค่ะเมคานะคะเงินเดือน10,000 0บาทยอดขาย1 5 0 0 0 0้บาทลาพักผ่อน4วันลาป่วย5วันและลากิดอีก3วันนะคะคนที่3กระมนลค่ะ เงินเดือนทั้งสิ้น7,000 70, หบาทยอดขาย10ล้านบาทเลยนะคะลาป่วย10วันไม่เคยลาพักผ่อนและไม่เคยลากิจเลยค่ะคนสุดท้ายที่วาค่ะเงินเดือน2,000 0 0บาทยอดขาย15ล้านบาทเลยนะคะ ลาป่วยสีวันค่ะไม่เคยลาพักผ่อนและไม่เคยลากิจเรามาดูทีละคนนะคะว่าแต่ละคนนะคะจะได้รับเงินรางวัลประจำปีเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะคนแรกนะคะสุริยามาดูสุริยาค่ะดูจากยอดขายก่อนสุริยายอดขาย6ล้านบาท6ล้านบาทเนี่ยก็คือจะผ่านทั้งเงื่อนไขที่1กับเงื่อนไขที่2คุูใส่หมายเลขเงื่อนไขนะคะเป็นเงื่อนไขข้อที่1 เงื่อนไขข้อที่2และเงื่อนไขข้อที่ส,ลขขส6ล้านบาทจะผ่านทั้งเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2นะคะแต่ว่าเราต้องมาดูต่อไปว่าส่วนอื่นๆเป็นอย่างไรเราขอดูเงื่อนไขที่สูงที่สุดคือเงื่อนไขที่2ก่อนนะคะได้เกิน5ล้านบาทและไม่ลากิจปรากฏว่าสุริยา ลากิจไปสองครั้งนั่นหมายความว่าสุริยาไม่สามารถรับเงินรางวัลในเงื่อนไขข้อที่2ก็จะต้องไปรับในเงื่อนไขข้อที่ต่ำกว่าข้อที่2ลงมาก็คือข้อที่1ดูว่าเขาผ่านข้อที่1ไหมคะข้อที่1บอกได้เกิน3ล้านแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องการลาใดๆแสดงว่าสุริยาผ่านเงื่อนไขข้อที่1นั่นหมายความว่าสุริยาได้เงิน1.5เท่าของเงินเดือนซึ่งคิดเป็นเงินได้ เงินรางวัลน,นะคะหนึ่งจุดห้าเท่าของเงินเดือนก็เป็นหนึ่งจุดห้าคูณสามมื่นบาทเท่ากับสี่หมื่นห้าพันบาทนะคะนี่คือเงินรางวัลที่สุริยาได้ต่อมานะคะคนที่สองนะคะเมคาเมคาเนี่ย ทำยอดขายได้หนึ่งล้านห้าแสนบาทซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลยเงื่อนไขที่น้อยที่สุดก็คืออย่างน้อยต้องได้เกินสามล้านแต่เขาได้หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะยอดขายของเขาหมายความว่าเมค่ะไม่ได้รับเงินรางวัลค่ะไม่ได้รับเงินรางวัลน,นะคะ สังเกตว่าครูพิจารณาจากยอดขายแล้วครูก็ไม่พิจารณาในส่วนของวันลาของเมคาเลยเพราะข้อนี้จะดูที่ท่าแล้วนะคะทางเงินไขไม่ใช่แล้วแล้วก็ทํายอดขายไม่ได้ก็จะไม่ได้รับเงินรางวัลข้อต่อมานะคะคนต่อมาคือกรมุลค่ะกระมุลกมลเงินเดือนเจ0ดหมื่บาทยอดขาย10ล้านบาทตีความก่อนนะคะ1ิล้านบาทว่า ตรงตามเงื่อนไขที่2หรือที่3 10ล้านบาทแต่ว่าเงื่อนไขที่3บอกว่าเกิน10ล้านถ้าเกิน10บล้านจึงจะได้เงื่อนไขข้อที่3แต่เขาได้10ล้านพอดีแปลว่าเงื่อนไขข้อที่3าไม่ได้เช่นการถอยลงมา1ขั้นก็คือเป็นเงื่อนไขข้อที่2เงื่อนไขที่2บอกว่าเกิน5ล้านไม่ลากิจเราก็ต้องมาดูว่ากระมลลากิจไหมคะกระมลไม่เคยลากิจเลยแสดงว่ากระมลได้เงื่อนไขในข้อที่2นะคะ ก็จะเป็นจะมนได้เงินรางวัลข้อที่2ให้กี่เท่าคะนักเรียนให้สองเท่าของเงินเดือนก็จะเป็น2องคูณเจ็ดหมื่นเท่ากับ1,40,000สบาทเห็นไหมคะคนที่ขยันก็จะได้รับผลตอบแทนเยอะนะคะคนสุดท้ายทิวาค่ะทิวาทีวาทำยอดขายได้ถึง15ล้านบาทเลยนะคะ ดูสิคะว่าเขาจะได้เงื่อนไขข้อที่สามไหมเงื่อนไขข้อที่สามบอกว่าได้เงินสิบล้านบาทไม่ลาพักผ่อนไม่ลากิจปรากฏว่าทิวาไม่เคยลาพักผ่อนและลากิจเลยนะคะทิวาก็จะต้องได้เงินรางวัลในเงื่อนไขข้อที่สามซึ่งเป็นเงื่อนไขสูงสุดนะคะก็คือสี่เท่าของเงินเดือนสี่เท่าของสองแสนค่ะได้รับไปถึง 8ปดแสนบาทเลยทีเดียวสังเกตนะคะนี่คือความเป็นจริงเวลานักเรียนทำงานนะคะเขาก็จะพิจารณาจากความขยันและก็ความทุ่มเทแบบนี้ละค่ะต่อมาค่ะสถานการณ์หรือเงื่อนไขข้อที่3ของวันนี้แต่เป็นข้อ17ของแบบฝึกหัดชุดนี้นะคะโจทย์ก็คือบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งให้กู้เงิน1 0 0 0 0แบาทโดยมีเงื่อนไขดังนี้เงื่อนไขแรก ผู้กู้จะต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทข้อต่อมานะคะถ้าผู้กู้มีคู่สมรสแล้วผู้กู้และคู่สมรสจะต้องมีเงินเดือนรวมกันไม่น้อยกว่าเจ0 0 0บาท เงินไขต่อมาผู้กู้จะต้องมีเงินเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากกว่า5,000บาทจงหาว่าบุคคลต่อไปนี้จะสามารถกู้เงินกับบริษัทได้หรือไม่มี3คนนะคะคนที่1ชื่อสัญญาค่ะสัญญาได้รับเงินเดือนเดือนละ36,00 0บาทภรรยาได้รับเงินเดือนเดือนละ35,000บาทสัญญามีค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนอยู่ที่33,000บาทและภรรยามีค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนอยู่ที่3 4 0 0 0บาท คนที่2นะคะกวินค่ะได้รับเงินเดือนเดือนละ50,000บาทแต่ภรรยาของกวินไม่มีไรายได้นะคะและเหลือเงินเก็บหลังหักค่าใช้จ่าย9 0 0 0บาทคนที่3ม่านแก้วเป็นไม้มีลูก1คนได้รับเงินเดือน70,000บาทค่าใช้จ่ายนะคะแต่ละเดือน40,000บาทตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน40,000บาทพิจารณาเงื่อนไข ูเงื่อนไขของเรานะคะครูก็จะนําข้อมูลของแต่ละคนนะคะมาพิจารณาเหมือนเดิมนะคะชื่อคนก็จะมีชื่อสัญญากะวินและม่านแก้วนะคะเราก็จะดูสามส่วนนะคะแต่ละส่วนครูก็ มาจากเงื่อนไขนี้ละค่ะส่วนแรกก็คือดูเงินเดือนของผู้กู้ส่วนที่สองก็คือดูเงินเดือนรวมระหว่างผู้กู้กับคู่สมรสในกรณีที่มีคู่สมรสแล้วก็ส่วนที่สามก็คือเงินเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายดูสัญญาก่อนค่ะได้รับเงินเดือนเดือนละสามหมื่นหกพันบาทสาม0มืนหกพันบาทในขณะที่เงื่อนไขบอกว่าต้องไม่น้อยกว่าสาม0มื่นแสดงว่าเงื่อนไขนี้สัญญาผ่าน เงินเดือนรวมระหว่างผู้กู้กับผู้สมรสในเงื่อนไขบอกไม่น้อยกว่าเจ็ดหมื่นสัญญาและภรรยาสัญญามีมเงินเดือนอยู่ที่3า0 0มืบาทภรรยามีที่ส5 0 0 0ันบาทรวมกันเป็นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทซึ่งไม่น้อยกว่าเจ็ดหมื่นข้อนี้ก็ผ่านนะคะสัญญาผ่านสองเงื่อนไขแล้วนะเงินเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายคำว่าเงินเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในที่นี้เนี่ย ถ้าเราไปพิจารณาจากเงื่อนไขนะคะผู้กู้ต้องมีเงินเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมากกว่าห0 0พันแสดงว่าดูเฉพาะในส่วนของผู้กู้สัญญาได้รับเงินเดือน36,000บาทแล้วก็มีค่าใช้จ่าย33,000บาทคงเหลืออยู่ที่3,000บาทซึ่งเพียงพอไหมคะในเงื่อนไขข้อที่สามไม่พอนะคะ ข้อที่ 3. สัญญาจึงไม่ผ่านนะคะน่าเสียดายกะวินค่ะได้รับเงินเดือน50า0 0บาทผ่านนะคะเพราะเขาบอกว่าต้องไม่น้อยกว่า30,000ืนเงินเดือนรวมผู้กู้และคู่สมรสต้องรวมกันไม่น้อยกว่า70,000ืนดูกวินค่ะภรรยาของกกวินไม่มีไรายได้ แสดงว่ากวินมี50,000ื่นภรรยาไม่มีไรายได้รวมกันก็อยู่ที่50,000ืนอยู่ดีนะคะไม่ได้ในเงื่อนไขข้อที่2เพราะเขาบอกว่าต้องไม่น้อยกว่า70,000<ม>และเงื่อนไขข้อสุดท้ายมีเงินเก็บเงื่อนไขข้อสุดท้ายผ่านค่ะแต่ว่าเสียดายไปเสียที่ข้อที่2นะคะม่านแก้วเป็นไม้มีลูก1คนได้รับเงินเดือนเดือนละ7 0,000บาทข้อที่1ผ่านนะคะเพราะว่า ไม่น้อยกว่าสามหมื่นเงินเดือนรวมของผู้กู้และคู่สมรสการที่ม่านแก้วเป็นไม้แปลว่าณนะขณะนี้ไม่มีคู่สมรสข้อนี้เราจึงไม่พิจารณาเพราะไม่มีคู่สมรสและข้อที่สามนะคะมีค่าใช้จ่ายรัะเดือนสี่หมื่นรายได้เจ็ดหมื่นค่าใช้จ่ายสี่หมื่นเหลือสามหมื่นซึ่งเงื่อนไขบอกว่าต้องมากกว่าห้าพันเหลือเยอะมากเลยค่ะดังนั้นเมื่อพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติในการกู้ มีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือมานแก้วนะคะดังนั้นนะคะผู้ที่สามารถกู้เงินได้คือผู้ที่สามารถกู้เงินได้คือมานแก้วนะคะ เพราะว่ามันแก้วพิจารณาแค่2เงื่อนไขนะคะเนื่องจากเงื่อนไขที่2ในเรื่องคู่สมรสไม่มีนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายของการเรียนตรรกศาสตร์เบื้องต้นของเราแล้วนะคะ ตะวันธันวาอารักษ์และทินกรมีอาชีพแตกต่างกันแตกต่างกันหมายความว่าแต่ละคนอาชีพไม่เหมือนกันเลยนะคะก็คือนักดนตรีนักเขียนภาพนักร้องและนักประพันธ์แต่ผู้ใดมีอาชีพใดไม่ระบุเด่นชัดข้อมูลมีดังนี้นะคะตะวันและอารักษ์ไม่ใช่นักร้องธันวาและนักประพันธ์นักประพันธ์ตรงนี้คืออาชีพนะคะไม่ใช่ชื่อคนธันวาและนักประพันธ์ไม่ใช่นักเขียนภาพและเคยเป็นแบบให้นักเขียนภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ ธินกรและตะวันไม่ใช่นักประพันธ์ตะวันและอารักษ์ไม่เคยพบกันมาก่อนให้หาอาชีพของคนทั้งสี่แต่ละคนประกอบอาชีพอะไรบ้างที่แตกต่างกันตารางเอเราจะใส่ตารางอย่างไรหัวตารางคงให้เป็นชื่อคนนะคะตะวันทันวาอารักษ์และธินกร อาชีพสี่อาชีพก็จะมีนักดนตรีนักดนตรีนักเขียนภาพนักร้องและนักประพันธ์ตอนที่อ่าน สี่ข้อมูลค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมคะเบอกว่ามันค,คล้ายๆกันและคําพูดก็ค,คล้ายๆอาชีพก็มีเยอะไปหมดเลยเราค่อยๆพิจารณาทีละข้อมูลนะคะดูข้อมูลที่หนึ่งนะคะตะวันและอารักษ์ไม่ใช่นักร้องใส่ข้อมูลเลยค่ะตะวันไม่ใช่นักร้องครูใส่ตัว f ตรงนี้นะคะอารักษ์ก็ไม่ใช่นักร้องเห็นไหมคะ ในช่องของตะวันที่ตรงกับนักร้องครูส่ยเอฟแปลว่าตะวันไม่ใช่นักร้องอารักก็ไม่ใช่นักร้องเช่นเดียวกันข้อที่สองทันวาและนักประพันธ์ไม่ใช่นักเขียนภาพและเคยเป็นแบบให้นักเขียนภาพพร้อมกันสแสดงว่าทันวาทันวาไปกับนักประพันธ์ในขณะที่โจทย์บอกว่าแต่ละคนอาชีพแตกต่างกันหมดเลยนั้นแปลว่าทันวาเป็นยังไงคะทันวาไม่ใช่นักประพันธ์แน่ๆ ไม่ใช่นักประพันธ์แล้วก็ไม่ใช่นักเขียนภาพด้วยเพราะเขาไปนั่งให้นักเขียนภาพเขียนภาพให้ตัวเขานะคะเงื่อนไขข้อที่สมแล้วนะคะทินนกรและตะวันไม่ใช่นักประพันธ์ทินนกรนะคะและตะวันไม่ใช่นักประพันธ์แล้วก็เงื่อนไขที่4ตะวันและอารักษ์ไม่เคยพบกันมาก่อนเออันนี้บอกอะไรเกี่ยวกับอาชีพจากในตารางตอนนี้ นักเรียนจะพบว่ามีหนึ่งคนที่สามารถระบุอาชีพได้แล้วคืออารักษ์ใช่ไหมคะอารักษ์เป็นนักประพันธ์แล้วนะคะตอนนี้แล้วเราทราบอะไรอีกจากข้อมูลตรงนี้นะคะดูข้อที่4และข้อที่2เขาบอกว่าดูข้อสองก่อนนะคะทันวาและนักประพันธ์ไม่ใช่นักเขกียนภาพแปลว่าทันวานักประพันธ์ตอนนี้คืออารัก์นะคะเคยไป เคยไปทำอะไรคะไปเขียนภาพไปเขียนภาพนั่นหมายความว่านักเขียนภาพต้องเคยเจอตัวของทันวาและอารักษ์มาก่อนแต่ข้อที่สี่บอกว่าตะวันและอารักษ์ไม่เคยพบกันแปลว่าตะวันเป็นนักเขียนภาพได้ไหมคะอารักษ์เคยไปเขียนภาพมาแต่บอกว่าตะวันไม่เคยพบ แสดงว่าตะวันต้องไม่ใช่นักเขียนภาพนะคะจึงทำให้สามารถระบุอาชีพของตะวันได้อีกหนึ่งคนก็คือเป็นจริงค่ะเป็นจริงนะคะต่อมาเราทราบอะไรอีกบ้างคะอยากครูขออนุญาตใส่ข้อมูลเพิ่มเติมช่องของอารักษ์เมื่อเราทราบว่าอารักษ์เนี่ยอารักษ์นะคะเป็นนักประพันธ์ไปแล้วแสดงว่าช่องนี้ก็เป็นเท็จแน่นอนเป็นเท็จแน่นอน เห็นไหมคะจากตรงนี้เห็นอะไรอีกคะนั่นหมายความว่าตะวันก็ไม่ใช่นักเขียนภาพทันวาก็ไม่ใช่นักเขียนภาพอารักษ์ก็ไม่ใช่นักเขียนภาพดังนั้นนักเขียนภาพจึงเป็นอาชีพของทินนกรเห็นไหมคะค่อยๆแก้ปัญหาเมื่อทินกรเป็นนักเขียนภาพอาชีพอื่นๆจึงไม่ใช่ของทินนกรครูก็ใส่อันนี้นักดนตรีตะวันเป็นนักดนตรีคนอื่นก็ไม่ใช่นักดนตรีก็ใส ก็จะเหลืออาชีพนักร้องเป็นอาชีพสุดท้ายและทันวาคนเดียวนะคะทันวาก็จะเป็นนักร้องก็สรุปได้แล้วค่ะตะวันมีอาชีพเป็นนักดนตรีธันวามีอาชีพเป็นนักร้องอารักษ์มีอาชีพเป็นนักประพันธ์และคนสุดท้ายทินกรนะคะมีอาชีพเป็น นักเขียนภาพเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะการคิดอย่างมีระบบระเบียบจะทำให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในข้อนี้ได้หมดแล้วนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องของตักกศาสตร์เบื้องต้นนะคะเรามาสรุปกันดูสักนิดนะคะว่าในตักกษศาสตร์เบื้องต้นเราเรียนอะไรไปบ้างเราเริ่มจากอะไรคะความหมายของประพจน์ใช่ไหมคะ จำได้ไหมคะครูย้ำบ่อยมากเลยประพจน์นะคะหรือว่าสเตทเมนต์ก็คืออะไรคะประโยคหรือข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งประโยคหรือข้อความดังกล่าวจะอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้ต่อมาเราก็จะศึกษาในส่วนของตัวเชื่อมประพจน์ตัวเชื่อมประพจน์ก็จะมีและมีหรือมีถ้าแล้วนี่ก็ต่อเมื่อแล้วก็ไม่สัญ,ญลักษณ์ดังที่เห็นนะคะ ค่าความจริงของนิเศษตัวเชื่อมตัวสุดท้ายคือไม่อีกชื่อหนึ่งก็คือนิเศษนะคะค่าความจริงของนิเศษก็จะเป็นค่าที่กลับกันจากค่าความจริงของประโน์เช่นถ้า p เป็นจริงนิเศษ p ก็เป็นเท็จถ้า p เป็นเท็จนิเศษ p ก็จะตามมาด้วยการศึกษาษกิจกรรมเพื่อหาค่าความจริงของตัวเชื่อมแต่ละตัวเชื่อมในแต่ละกรณีกรณีแรกที่เราเรียนก็คือตัวเชื่อมและ ผ่านกิจกรรมการแต่งกายของลูกปัดจำได้ไหมคะมีกรณีเดียวที่จะเป็นจริงก็คือจริงและจริงต่อมาค่ะตัวเชื่อมหรือเราศึกษาค่าความจริงของตัวเชื่อมหรือผ่านกิจกรรมสัตว์เลี้ยงของต้นน้ําจําได้ไหมคะจะเป็นเทสมีกรณีเดียวคือเทสหรือเทสตัวเชื่อมต่อมานะคะตัวเชื่อมค่าแล้ว ผ่านกิจกรรมสัญญาระหว่างพ่อกับจิ๋วนะคะมีเท็กรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็เป็นเท็นะคะและตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อผ่านกิจกรรมเกรดวิชาคณิตศาสตร์ของปุยนุ่นถ้าค่าความจริงเหมือนกันเป็นจริงนะคะก็จะเมื่อแล้วก็สําหรับค่าความจริงต่างกันเมื่อเชื่อมก็ต่อเมื่อก็จะเป็นเท็สรุปเป็นตารางค่าความจริงตรงนี้นะคะ เมื่อทราบค่าความจริงของแต่ละกรณีก็จะมีโจทย์ให้นักเรียนได้เชื่อมประพจน์อย่าลืมลำดับของการเชื่อมประพจน์ด้วยนะคะเห็นไหมคะตรกศาสตร์เบื้องต้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยแล้วก็น่าสนใจมากๆขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนทั้งในส่วนของตรกศาสตร์และบทอื่นๆของคณิตศาสตร์รวมไปถึงทุกๆวิชาครูขอไว้พร้อให้นักเรียนนะคะทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน